รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่กินหรือว่าผิด yes กลัวคุณไปกลัวคุณไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกลัวคุณไปครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมเจอเราบ่ายโมง10นาทีนะครับแต่เราเจอกันตั้งแต่ตีห้านะครับทุกวันนะครับเราจะต้องเตรียมงานเราต้องนั่งศึกษาหาความรู้ข้อมูลเราต้องชิมมะม่วงทุกลูกเราจะต้องชิมปลาทุกตัวก่อนจะออกมาเป็นเวลาเพียงแค่20-30นาทีซึ่งจริงๆแล้วคุณโก้ก็เตรียมตัวตั้งแต่ตีห้าเหมือนกันครับสังเกตจากทรงผมทรงนี้ก่อนครับนี่โรตีสายไหมครับผมครับท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าเอ้ยทำรายการทีวีมันเดินออกมาแล้วก็มาพูดทุกตัวกันเกษตรไม่จริงเลยนะครับที่คุณนวัดพูดทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นเราก็ออกมาพูดกันอย่างนี้นี่แหละครับไม่เราให้เครดิตทีมงานเลยทีมงานเนี่ยทีมงานเหนื่อยจริงครับหนักเอาเบาสู้บางคนไปตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งจะได้ของมานะครับทีมงานหนักจริงฮะเห็นเราสนุกสนานกันอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยทุเรียนเนี่ยเราเพิ่งเด็ดจากต้นมาก็มีนี่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงต้องมอไซค์วิ่งมาขาดนู่นขาดนี่มันแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะยินดีและนำเสนอสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมใช่เพียบเต็มปรื้ดท่านผู้ชมผมบอกท่านตรงๆเลยนะฮะว่าเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนผมเนี่ยไม่อยากจะพูดหรอกผมเด่นบ่นใช่ไหมบ่นครับบ่นใช่ไหมงั้นคุณผู้ชมเปลี่ยนช่องกันไม่ต้องดูเลยขอโทษใจเย็นครับเราทำทุกอย่างเพื่อคุณผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมจดหมายดีกว่าครับคุณผู้ชมมาสวัสดีค่ะคุณทั้งสี่สวัสดีครับแหมพี่อารมณ์สามีดิฉันเพิ่งตายค่ะเราใช้ชีวิตร่วมกันมา40กว่าปีเป็นเรื่องน่าเศร้าเราสุขด้วยกันครับเราทุกข์มาด้วยกันครับดิฉันรักและคิดถึงเขามากยังมีหลายอย่างที่เขายังไม่ได้ทำให้ฉันแล้วฉันก็ยังไม่ได้ทำให้เขาครับก่อนที่เขาจะตายอยากจะบอกเขาว่าคือฉันอยากจะตามตายตามไปค่ะโอ้ตายแต่บอกตรงๆว่าใจไม่ถึงจะโดดน้ำฉันก็ว่ายน้ำไม่เป็นครับจะผูกคอตายฉันก็กลัวความสูงจะปาดคอตัวทิ้งฉันก็กลัวความคมฉันก็เลยต้องอยู่อย่างนี้แหละค่ะอยู่ต่อไปตอนเขายังอยู่เขาไม่เคยไปไหนเลยเอาแต่อยู่บ้านน่าสงสารจริงๆค่ะเสร็จจากงานศพไม่กี่วันสาวใช้ดิฉันครับมาขอลาออกโอ้ยบอกคุณนายขาหนูขอลาออกค่ะดิฉันก็บอกใจเย็นๆนะแจ๋วมีปัญหาอะไรถึงได้ออกละจ๊ะครับหนูกลัวค่ะคุณผู้หญิงครับหนูจะถามว่ากลัวอะไรจ๊ะหนูได้ยินคุณนายกรวดน้ำบอกว่าผู้ชายทุกวันเลยบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบครับกลัวคุณผู้ชายมาหาแล้วมันน่ากลัวตรงไหนล่ะคะเขาจะถามมันน่ากลัวตรงไหนล่ะจ๊ะก็ที่ชอบที่ชอบคุณผู้ชายคือห้องนอนหนูล่ะสิคะกลัวแล้วเลิกกลัวเลยหลังจากนั้นดิฉันไม่อยากตายตามแล้วไม่อยากตายตามแล้วอยากให้อีแจ๋วตายตามไปแล้วก็ยังถามมาด้วยนะครับว่าอาหารหน้าร้อนเนี่ยมันจะพ้นหน้าร้อนอยู่แล้วดิฉันควรกินอะไรจากลามันดีคะอันนี้สำคัญมากหน้าร้อนเนี่ยความจริงแล้วประเทศไทยเราก็มีอาหารประจำหน้านะแต่คนเราไม่ค่อยรู้จักและนี่อีกไม่กี่วันก็จะพ้นหน้าร้อนไปแล้ววันนี้จะมาส่งลาเผื่อท่านจะได้ทานกันสักหน่อยนึงว่าอาหารหน้าร้อนที่ควรรับประทานมีอะไรบ้างใช่ครับจริงๆแล้วมีหลายเมนูวันนี้ยกตัวอย่างสักประมาณ 2-3 เมนูแล้วกันนะครับคุณประโยชน์เป็นอย่างไรไหมว่ากันแต่เราควรจะทานในช่วงนี้ครับร้อนปลายหรือไม่ก็ปลายร้อนปลายร้อนต้นฝนนิดหน่อยก็ยังพอได้เริ่มต้นจากเมนูอาหาร
าหารคาวแล้วกันนะข้าวแช่ข้าวแช่นี่บอกสักนิดนึงก่อนเป็นข้าวแช่จากร้านพัทรานะฮะอันนี้ต้องพูดเลยเพราะว่าผมเคยนำเมนูนี้มาสอนท่านทำอาหารไปเรียบร้อยแล้วข้าวแช่ของคุณพี่ที่พัทราเนี่ยเป็นคนที่บอกได้เลยว่ารักในการทำอาหารจริงๆเนียบนุ่มแน่นแล้วก็เนี่ยน้ำที่เอามานี่ไม่ใช่น้ำแร่จากฝรั่งเศสอะไรหรอกนะครับเป็นน้ำมะลิครับถูกต้องนะฮะเป็นน้ำมะลิอบเทียนอีกต่างหากเนี่ยเทียนด้วยนะครับจะหอมกรุ่นท่านผู้ชมถ้าทีวีมีกลิ่นอยากให้ท่านนั่นจริงมันหอมมากขนาดที่ดมอ๋อนี่ทานแล้วอุตายแล้วตอแหลจริงๆแนะนำบอกว่าข้าวแช่นะครับที่อยากจะชักชวนให้ทุกท่านได้ลองรับประทานนะครับเนื่องจากว่าข้าวแช่เป็นอาหารที่เหมาะในช่วงฤดูร้อนเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าน้ำที่เย็นๆหอมๆนะครับแล้วก็สูตรของเครื่องเคียงต่างๆมันทำให้เรารู้สึกสบายท้องมากขึ้นอุณหภูมิในร่างกายจะดีขึ้นเชิญเลยครับคุณทานกันได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับอุณหภูมิในร่างกายจริงๆจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าลดอุณหภูมิใช่ครับลดอุณหภูมิและก็เราควรดื่มน้ำเยอะขึ้นผ่านข้าวแช่เพราะการดื่มน้ำเยอะๆบางคนไม่ยอมดื่มน้ำก็มาเปลี่ยนเป็นทานข้าวแช่ทำให้เรานั้นผิวไม่แห้งมากครับผมปากไม่แตกนะครับและที่สำคัญที่สุดท้องไม่ผูกจนเกินไปเวลาคนเราหน้าร้อนท้องผูกจะเป็นอะไรทราบไหมครับไม่ทราบครับร้อนในและพานไปเป็นไข้หวัดบางคนโอ้ยเดี๋ยวก็ตัวรุมๆเดี๋ยวก็ตัวรุมๆโอ้ร้อนในก็หายน้ำใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายกากใยอาหารออกนะครับจะทำให้ร่างกายของเราเสียสมดุลทางด้านอุณหภูมินะครับต้องขอบคุณนะครับร้านพัทราด้วยนะครับนะที่เป็นต้นตำรับของข้าวแช่ที่มีชื่อเสียงมากอร่อยมากครับท่านผู้ชมน้ำเนี่ยที่คุณนวัลบอกเป็นน้ำมะลิแล้วก็อบควันเทียนอบควันเทียนอีกหอมกรุ่นแล้วก็บรรจุในภาชนะที่ปิดทันทีเพื่อให้กลิ่นนั้นยังคงอยู่นะครับไปต่อไปแล้วครับต่อไปเลยจนผมเองอยากจะแต่งเพลงแล้วร้องเพลงว่าข้าวแช่นี่คุณอาครับเมนูต่อไปคุณอาครับข้ามมาข้าวแช่ฝั่งนี้นะครับผมแช่ด้วยข้าวเหนียวทุเรียนเมนูต่อไปนะครับแนะนำนะครับเป็นเมนูที่เขาบอกว่าผลไม้ที่เครื่องเคียงกินคู่กับข้าวเหนียวมันออกในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะร้อนปลายๆนี่มันจะสุกเต็มที่ได้แก่มะม่วงและกระทุเรียนครับนี่ผมไม่ทานแล้วนะครับไม่ทานแล้วยังฮะได้ๆๆยังพอได้ข้าวเหนียวทุเรียนนี่ได้มาจากข้าวสอนแก้วนะครับผมอันนี้บอกได้เลยว่าข้าวเหนียวเค้าเนี่ยนะเวลาเค้าทําโอ้เค้ามูลเด็ดมากเค้ามูลเด็ดจริงๆนะฮะที่แน่ๆนะครับเราเคยดูวิธีการทําของชอสอนแก้วมาเรียบร้อยนะครับแต่เรากําลังจะบอกว่านะครับหลายๆคนอาจจะลืมไปว่าช่วงนี้ข้าวเหนียวก็อาจจะโอ้ท่านผู้ชมดูทุเรียนเนี่ยข้าวเหนียวก็อาจจะเหมือนเดิมคือทำได้ทั้งปีแต่มะม่วงที่แบบราคาไม่แพงจนเกินไปนักนะครับแล้วก็แก่เต็มที่สุกและหวานเต็มที่รวมถึงทุเรียนด้วยมันอยู่ในหน้านี้ซึ่งเหมาะกับการรับประทานนะครับนี่เด็ดๆเลยครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมะม่วงพอดีคำบอกคุณสมบัติหน่อยนะฮะชักชวนให้กินนิดนึงนะครับมะม่วงนะครับมีวิตามิน A นะครับสูงมีวิตามิน E สูงนะครับเพราะว่ามีสีเหลืองทำให้ผิวพรรณของเรานะครับมีอนุมูลอิสระมากขึ้นนะครับผิวพรรณของเราก็จะดีขึ้นนะครับและนอกจากนั้นมะม่วงสุกยังมีธาตุเหล็กแล้วก็มีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยไปเรื่อยๆเลยพี่ไปเรื่อยๆนอกจากว่าอิ่มอร่อยแล้วนะครับมันยังเหมาะกับสุขภาพของเราด้วยสำหรับคนที่ท้องผูกนะครับโอ้เป็นบ่อยเลยการทานมะม่วงสุกช่วยดีท็อกร่างกายเราได้เพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราล้างลำไส้ขับเคลื่อนกากอาหารที่ค้างไว้ในด้านในออกไปสู่ด้านนอกได้ง่ายเป็นบ่อยเป็นบ่อยเป็นบ่อยนะครับส่วนทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวทุเรียนอีกแล้วเหรอทุเรียนต่อไปข้าวเหนียวทุเรียนนะครับตายทุเรียนเนี่ยหลายๆท่านมีความคิดว่าทุเรียนอาจจะอันตรายต่อร่างกายนะครับก็อาจจะมีบ้างสำหรับบางคนที่เรียกว่ามีน้ำตาลสูงนะครับในบางกรณีแต่จริงๆแล้วทุเรียนนั้นมีประโยชน์มากมายนะครับเวลาทานในปริมาณที่ถูกต้องแล้วเนี่ยช่วยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าทานบางกรณีนะครับจะเป็นยาช่วยขับพยาธิได้ด้วยอุ้ยพยาธิเยอะมากพยาธิตัวตื่นนะพยาธิตัวตื่นนะเคยได้ยินไหมครับคนโบราณเนี่ยทุเรียนมันแพงเขาเอาเปลือกทุเรียนไปเผาแล้วก็มาชงเป็นน้ำบางทีขับพยาธิได้ด้วย ที่บ้านกินเป็นเนื้อทุเรียน นะครับมีส่วนช่วยได้นะครับและที่สำคัญที่สุดทุเรียนพันหมอนทองสามารถช่วยลดระดับไขมันหรือแคลสเตอรอลได้ไม่ใช่ทุเรียนทุกประเภทจะเพิ่มแคลสเตอรอลนะครับมีบางพันธุ์ที่เพิ่มบางพันธุ์เพิ่มไม่มากอย่างหมอนทองเป็นต้นหมอนทองลดแคลสเตอรอลเลยในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนิดนึงว่านะครับอาหารที่เรามานำเสนอในช่วงนี้เป็นอาหารที่ถูกต้องนะครับตามฤดูกาลนะครับแล้วก็ทานแล้ว
ก็ไม่ได้ลำบากยากเย็นแสนเข็ญอะไรก็มีประโยชน์ด้วยนะครับที่สำคัญเวลารับประทานแล้วจะต้องออกกำลังกายด้วยครับมาออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมถูกต้องครับหมอทองอ่ะนะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนะครับจากสำนักโภชนาการนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนจากชอสอนแก้วและก็ข้าวแช่จากร้านพัทราครับขอบคุณมากครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่อร่อยมากและอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าก่อนจะจากฤดูร้อนนี้ไปครับอย่าพลาดออกจากบ้านไปซะหรือทำเองก็แล้วแต่นะฮะข้าวแช่ต้องทำต้องทานต้องได้กินพอมันผ่านหน้าร้อนไปแล้วมันก็ไม่มีค่าข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงทั้งหลายต้องทานนะครับและที่เกิดจะทํายากจริงนี่ครับนี่นี่แตงโมนะครับราดด้วยปลาป่นปลาป่นนะท่านผู้ชมโอ้โหผมบอกให้รสชาติเค้าท่านผู้ชมเอ้ยผมอ่ะอยากจะแต่งเพลงให้เลยแตงโมปลาป่นพอครับพอครับพอครับเดี๋ยวช่วงหน้าเขารอทำอาหารอยู่โอเคครับช่วงหน้าเราทำพักสักครู่พวกสิ่งที่น่าสนใจก่อนก่อนจะไปแตงโมพอแล้วพักสักครู่ครับไก่อบเกลือสวนอาหารทรงอุ่นครับขออนุญาตเลยเป็นไงฮะบอกเลยว่าน้ำราดมันเหมือนน้ำจิ้มโดยที่ไม่ต้องไปจิ้มน้ำซีฟงซีฟู้ดเต้าเจี้ยวไม่ต้องเอาครัวคุณไป